จากเลคเชอร์ก่อนๆเราเห็นแล้วว่าเราสามารถนำข้อมูลตัวแปรมาแสดงในวิดเจ็ตของเราได้อย่างไรแต่คำถามต่อไปก็คือถ้าเกิดข้อมูลที่เราต้องการไม่ได้อยู่ในแอปพลิเคชันตั้งแต่แรกนะครับตัวแอปจะมีวิธีไปเอามาอย่างไรเราจะมาทำความเข้าใจในเลคเชอร์นี้กันครับหากเราต้องการเข้าเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชันเราก็แค่เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาพิมพ์ URL ให้ถูกต้องก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้วใช่ไหมครับซึ่งหน้าตารูปภาพหรือแม้แต่ข้อมูลโพสต์ของเพื่อนที่เราเห็นบนเว็บเบราว์เซอร์นี้ไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราตั้งแต่แรกแต่ถูกเรียกใช้งานโดยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์จากฝั่งที่เรียกกันว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เป็นส่วนของผู้ให้บริการเว็บผ่านอินเทอร์เน็ตและในนั้นก็มีกลไกในการตอบสนองต่อการเชื่อมต่อเข้ามาเช่นกลไกการส่งโค้ด HTML และโค้ดที่จำเป็นกลับไปแสดงเป็นหน้าเว็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเป็นต้นแต่ในปัจจุบันนอกจากเว็บเบราว์เซอร์แล้วแอปพลิเคชันต่างๆก็ต้องการเข้าถึงและจัดการข้อมูลที่อยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เช่นเดียวกันและแอปพลิเคชันพวกนี้ไม่ต้องการไฟล์ HTML ด้วยครับแต่ก็ยังต้องการข้อมูลที่อยู่บนระบบเซิร์ฟเวอร์ตรงจุดนี้นักพัฒนาฝั่งเซิร์ฟเวอร์จึงต้องมีการเขียนการทำงานเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองความต้องการของแอปพลิเคชันซึ่งส่วนที่สร้างเพิ่มขึ้นมานี้เมื่อก่อนเนี่ยถูกเรียกกันว่าเว็บเซอร์วิสแต่ในปัจจุบันจะรู้จักและใช้งานกันในรูปแบบที่แพร่หลายกว่าในชื่อของเว็บ API ครับโดยแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาของเรานั้นก็เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งเหมือนกับเว็บเบราว์เซอร์ที่สามารถเขียนโค้ดกำหนดรูปแบบการขอข้อมูลจากเว็บ API ว่าจะขอจากที่ไหนอย่างไรและเขียนส่วนรับข้อมูลที่จะถูกส่งกลับมาแบบ JSON เพื่อเอามาใช้งานในรูปแบบของตัวแปรบนแอปพลิเคชันของเราได้ด้วยซึ่งการทำแบบนี้ทำให้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาสามารถใช้และจัดการข้อมูลชุดเดียวกันกับที่มีบนเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชันได้นั่นเองครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของโค้ชพลนะครับดังนั้นถ้าเกิดชอบคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าเกิดอยากติดตามคลิปต่อไปของโค้ชพลก็สามารถที่จะกด Subscribe พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับและถ้าเกิดอยากสนับสนุนโค้ชพลเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ที่โค้ชพลออกแบบไว้เป็นอย่างดีจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ